คะอ่ะมาฟังข่าวดีกันบ้างครับด้านปศุสัตว์ที่คุณอนันดาโปรยหัวข้อข่าวไว้นะครับข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์สูงสุด 10,000 บาทได้ถึง31สิงหาคมนี้ครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ให้ข้อมูลว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แก่สุกรไก่ไข่ไก่เนื้อที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ในปีนี้ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาคมหลังจากโครงการดังกล่าวได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยรายเล็กและรายกลางที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ได้รับมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า GFM นะครับซึ่งมีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือมาตรฐานอื่นๆที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ1บาทปริมาณรายละไม่เกิน10ตันหรือวงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน 10,000 บาททั้งนี้ครับได้กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์คือผู้เลี้ยงสุกรไม่เกิน 5,000 ตัวผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัวผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เกิน 100,000 ตัวครับทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะได้กล่าวว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์เพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์สำคัญและจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์หรือติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ